สวัสดีครับตามสัญญากันวันนี้ก็จะมารีวิว by request Electra ปี2005นะครับซึ่งเรื่องนี้วุดวิดชนะ Catwoman มาได้ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ไม่ต้องรีวิว Catwoman Electra เนี่ยเป็นตัวละครของ Marvel Comics ซึ่งมีจุดกำเนิดในหนังสือ Daredevil ซึ่งช่วงนั้นเนี่ย Daredevil เนี่ยทั้งเขียนและวาดโดย Frank Miller ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ชีวิตใหม่กับ Daredevil โดยการที่เพิ่มเนื้อเรื่องให้มันลึกขึ้นน่าสนใจขึ้นแล้วก็มีความดาร์กมากขึ้นจากตัวเก่าๆซึ่งจะเหมือนคล้ายๆ Spider-Man มากกว่าประวัติของ Electra คร่าวๆเนี่ยคือเป็นลูกสาวของนักทูตชาวกรีกที่อาศัยอยู่อเมริกาแล้วก็ได้ไปเจอแมดเมอร์ด็อกในช่วงที่ทั้งสองเรียนอยู่ที่มหาลัยในนิวยอร์กกันที่มหาลัยโคลัมเบียแล้วก็เธอเนี่ยเป็นคนดึงแมทเมอร์ด็อกเข้าไปในด้านมืดอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่แมทจะรู้สึกตัวแล้วก็พยายามถอนตัวออกมาแล้วเธอก็กลับประเทศไปพร้อมกับตอนที่พ่อของเธอถูกฆ่าหลังจากนั้นเธอกลับมาเป็นนักฆ่าให้กับคิงพินในนิวยอร์กแล้วก็หักหลังคิงพินเพื่อไปช่วยแมทแล้วก็นั่นก็คือทำให้เธอถูกบูซายที่ถูกสั่งมาฆ่าเนี่ยแทงเธอจนทะลุซึ่งเป็นฉากที่เป็นหนึ่งในฉากดังที่สุดของ Marvel Comics เลยก็ได้อย่างที่เราได้เห็นอยู่ในดัง Daredevil ฉบับของ Ben Affleck ก่อนหน้านี้ซึ่ง Electra หนังฉบับเนี้ยก็เป็นสปินออฟจากหนังของ Ben Affleck โดยที่ในหนังเนี่ย Electra ได้ตายไปแล้วแล้วก็เธอถูกปลุกชีวิตขึ้นมาโดย Stick ซึ่งเป็นอาจารย์ของ Matt Murdock แล้วก็แต่เธอไม่สามารถหยุดความเครียดแค้นกับตัวเองได้เธอจึงต้องออกมาทำหน้าที่เป็นนักฆ่ารับจ้างไปเรื่อยๆแต่เธอจะรับจ้างเฉพาะคนที่เธอคิดว่าสมควรตายเท่านั้นจนมาในงานล่าสุดของเธอเนี่ยเธอได้รับงานถูกสั่งมาให้มาจัดการกับสองพ่อลูกซึ่งเธอยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมแล้วสองพ่อลูกเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของเธอในบ้านที่เธอไปอยู่สำหรับทำงานนั้นเธอได้สนิทกับพวกเขาแล้วก็จนในสุดเธอไม่สามารถฆ่าเขาลงหลังจากนั้นเธอก็ถูกเดอะแฮนด์ไล่ตามมาทำงานให้สำเร็จแล้วก็คือจะฆ่าเก็บเธอด้วยเธอจึงพยายามช่วยสองพ่อลูกนั้นออกไปส่วนรีวิวของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือจะบอกตรงๆว่ามันกระท่อนกระแท่นมากเกินไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าคนทำหนังเนี่ยต้องการจะขายนางเอกมากเกินไปคือเหมือนกับว่าทุกอย่างนี่คือจะโชว์เจนนิเฟอร์การ์เนอร์หมดในหนังประมาณ 70% จะเป็นฉากที่เราได้เห็นเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ไม่ว่าจะเป็นฉากเธอมองออกไปนอกทางหรือว่าเธอกำลังฝึกว่ายน้ำคือจะเป็นการขายหุ่นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ค่อนข้างฮอตอยู่แล้วก็คือถ้าถามจริงๆว่าฉากแอคชั่นในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแย่ไหมก็ไม่แย่แต่ว่าคือมันตัวเจนนิเฟอร์การ์เนอร์เองเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเป็นนักแสดงที่ถนัดสตันเท่าไหร่เพราะว่าเราจะสามารถเห็นได้จากหน้าตาเธอว่าตัวเธอเองเนี่ยยังทำหน้าตื่นเต้นยังทำอะไรซึ่งมันไม่เหมาะกับอิเล็กตราซึ่งจริงๆจะเป็นนักฆ่าที่ต้องแบบว่าเหี้ยมโหดหน่อยซึ่งเราอยากเห็นอิเล็กตราจริงๆเนี่ยเราไปดูได้จากใน Netflix Daredevil ดีกว่าเพราะว่าตัวละครนั้นจะเหมาะแล้วก็ตรงกับตัวละครในคอมิกกว่าแม้ว่าจุดกำเนิดจะไม่ตรงกันแต่ยังไงฉากแอคชั่นในหนังเรื่องนี้ก็ยังดีกว่าใน Daredevil เยอะคืออย่างในฉากไอ้ม้ากระดกใน Daredevil เนี่ยเป็นฉากที่แบบตลกมากแล้วก็ยังถูกคนล้อมาตลอดทุกวันนี้สรุปว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่พัฒนาขึ้นมาจาก Daredevil นะซึ่ง Daredevil เองก็ไม่ใช่หนังที่เลวเท่าไหร่เพียงแต่ว่าบางจุดมันใส่เข้าไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอย่างเช่นฉากโรแมนติกหรือฉากอะไรเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมาะตัวหนังซึ่งจริงควรจะเป็นโทนดาร์กมากกว่านี้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามว่าให้คะแนนได้เท่าไหร่ก็คงให้ได้ไม่มากกว่าการได้5อาจจะเป็นสูงไปก็คือตกลงว่าให้ที่อยู่ที่ 4.5 กันแล้วกันแล้วก็เป็นหนังที่ถ้าหากไม่ได้ดูก็ข้ามไปเถอะมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรที่ต้องไปหามาดูก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของ Review by Request ที่ไม่เลวเท่าไหร่ยังไม่เจอหนังอะไรที่ต่ำกว่า4
ซึ่งอย่างนั้นน่าจะถือว่าแย่จริงๆก็มาลองดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยระหว่างสวอมติงที่ทำจากหนังอันดับตัวละครของ DC Comics ที่สร้างขึ้นมาในปี1982กับแมนติงที่ทำมาจากตัวละครของ Marvel Comics ปี2005เนี่ยตัวไหนจะถูกเลือกมาแล้วก็บังคับให้อาจึงดูแล้วก็รีวิวจนจบซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยแมนติงได้ยินชื่อเสียงว่าแย่มากๆส่วนไอ้สวอมติงเนี่ยซึ่งสร้างมากว่า24-25ปีแล้วมันก็คงจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก็มาลองดูก็แล้วกันว่าแฟนๆของเพจเราเนี่ยจะบังคับให้อาจจะดูอันไหนแล้วก็มารีวิวในอาทิตย์หน้าต่อไปขอบคุณมากครับที่ฟังมานะครับในอาทิตย์นี้แล้วก็คือถ้ามีอะไรอยากแนะนำหรืออยากติชมก็พูดไม่ได้เลยในคอมเมนต์ขอบคุณมากครับ